น้องเดียดวงเมืองพรครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณ2อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายชอบถึงมายิ้มครับอยู่ที่ท่าแพนครศรีธรรมราชนี่ละครเลยมีใครไปคู่บ้างซ้อมแล้วเมื่อกี้นั่นบ้างครับขาวพองแล้วก็พี่ที่ค่ายตรงในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ17ครับเราสูงเท่าไหร่176ครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับ63 64ครับเราหมดสไตล์เลยครับฝีมือครบเครื่องครับเราวันนี้เรามาเจอกับศรีนิสักครับเคยต่อยกันมั้ยเคยต่อยกันกี่ครั้งละ1ครั้งครับครั้งนึงวันนั้นต่อยกันที่ที่อารมณ์ในนี่ก็คือที่นี่เลยแล้วผลเป็นไงผมชนะคะแนนชนะคะแนนเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ที่ต่อยกัน132กิโลโอ้โหตอนนี้มาต่อยแล้ว32แล้วเมื่อเช้านี้2แล้วเป็นไงเดินอยู่ประมาณปอนด์นึงครับก็คือเหมือนมาวิ่งตามเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอชนะกับค่ายเหมือนเดิมครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับประมาณ34กิโลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้30กว่าครั้งเราคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่นะฝากแขกนครศรีธรรมราชเป็นกำลังใจด้วยครับจริงๆนะครับโอเคนี่ขอน้องโชคดีนะขอบคุณมากครับที่จะซ้อมเป็นลบโชคครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนนี้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมประสบโชคครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังอยู่ที่เดิมเราเนาะมีใครเป็นคู่บ้างซ้อมมาอยู่ที่นั่นสิทธิชัยกับสุรชัยก็คือเพื่อนพี่เพื่อนในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว17ปีเราสูงเท่าไหร่180น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ63เราเป็นมือสไตล์เลยครับเดินตีวันนี้เรามาเจอกับน้องเดียเคยต่อยใช่ไหมเคยกี่ครั้งละเคยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ที่ดำเนินก็คือที่นี่วันนั้นรับผลเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนเอาพาแพ้คะแนนมาเวทเท่าไหร่วันนั้น132 132ก็คือเวทดีเลยแล้ววันนี้มาเจอไฟที่2แล้วเราวางเกมวางแผนยังไงดีวันนี้ก็มันสไตล์เลยตามตาตายแล้วนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขบนเวทีแล้วล่าสุดเลยเราต่อยไว้ใครโคเพชรเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้น็อกเอาไปพลาดโดนน็อกโดนลูกไหนวันนั้นโดนศอกพลาดน็อกไปวันนั้นเวทเท่าไหร่132ก็คือเวทเหมือนกันแล้วเกิดเช้านี้เขาชั่งน้ำหนักที่ว่ามาเกินหรือว่าขาดวันนี้ได้มาพอดีมาสบายๆเลยเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละ 100% ครับสมมุติให้ได้วันนี้พอมาชนะกับใครบ้างละไม่เกินมากี่ไฟละ4ไฟติดเลยต้องวันนี้ต้องเอาคืนนะไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ3กิโลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้เกือบ50เราคนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยพี่น้องให้กำลังใจวันนี้เต็มที่นะความยั่งยืนนะโอเคครับผม